สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NASDA Open House Speed Up Your Business อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.หรือ NAC 2021ครับที่ทุกท่านไม่ควรพลาดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วท่านอาจจะพลาดโอกาสในการทำธุรกิจของท่านไปอย่างน่าเสียดายครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับนิคมวิจัยสำหรับเอกชนครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยแห่งชาติถึง5ศูนย์พร้อมกับให้บริการพื้นที่เช่าที่รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่นี่ดียังไงทำไมเอกชนถึงต้องเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยและพัฒนาและจะตอบโจทย์ธุรกิจของท่านได้อย่างไรไปหาคำตอบกันครับเรากำลังอยู่กันที่นิคมวิจัยครบวงจรสำหรับเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยครับหรือที่รู้จักกันในนามของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับซึ่งเป็นสถานที่ที่รวมธุรกิจมากกว่า100บริษัทที่กำลังวิจัยพัฒนานวัตกรรมให้กับธุรกิจเติบโตแข่งขันได้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับและบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยก็คือคุณสุวิภาวรรณสาทบผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับสวัสดีท่านครับสวัสดีค่ะครับอยากให้คุณสุวิภาช่วยเล่าครับสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังรับชมเราอยู่ณขนาดนี้ครับที่สนใจที่จะลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมหรือลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับจะช่วยสนับสนุนและมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างครับค่ะที่นี่เราเป็นนิคมวิจัยที่มีบริการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นห้องแลบวิจัยห้องแลบสำหรับบริการวิเคราะห์ทดสอบต่างๆเนี่ยค่ะแบบครบวงจรก็หิ้วกระเป๋าใบเดียวเนี่ยเข้ามาทำงานเริ่มต้นวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับบริษัทได้เลยค่ะอะไรครับคือกลไกสำคัญนะครับเมื่อทางผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือว่าสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในอุทยานเขาครับค่ะนอกจากพื้นที่และเครื่องไม้เครื่องมือในการทำวิจัยแล้วอะค่ะสิ่งสำคัญเนี่ยเรายังมีบริการทั้งหมดอีก4ด้านนะคะซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตแล้วก็สามารถทำการวิจัยและพัฒนาได้แบบคุ้มค่าลดต้นทุนแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาสามารถพัฒนานวัตกรรมได้เร็วขึ้นนะคะก็คือหลักๆเนี่ยบริการแรกจะเป็นบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีซึ่งตรงนี้ค่ะเรามีศูนย์วิจัยแห่งชาติของสวทช.อยู่5ศูนย์วิจัยซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีนักวิจัยอยู่ประมาณ 2,000 คนที่ทำงาน full time แล้วก็จะมีในจำนวนนี้ก็จะเป็น PhD ระดับปริญญาเอกเนี่ยอยู่ประมาณ700ทุกท่านเนี่ยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการรับจ้างวิจัยการร่วมวิจัยหรือการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของภาคเอกชนต่อได้นะคะแล้วเรายังมีงานวิจัยที่พร้อมที่เสร็จแล้วแล้วก็พร้อมที่จะให้เอกชนนำไปต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจขึ้นนะคะอันนี้ก็มาคุยกับเราขอรับไลเซนส์ไปสร้างเป็นธุรกิจใหม่ได้ส่วนบริการด้านที่2ก็คือจะเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งสนับสนุนทางการเงินนะคะตั้งแต่การลงทุนในการทำงานวิจัยเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถลดหย่อนภาษีได้3เท่าณตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะมาขอรับคำปรึกษาต่างๆได้หรือว่าพอทำวิจัยเสร็จปุ๊บต้องลงทุนในการไปตั้งโรงงานตั้งแลบอะไรเพิ่มก็สามารถที่จะมาใช้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าจะชวนสวทช.ร่วมลงทุนด้วยเราก็จะมีกลไกเหล่านั้นเพื่อที่จะช่วยเอกชนลดความเสี่ยงเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาคนเทคโนโลยีวันนี้เปลี่ยนเร็วมากนะคะถ้ามีการอัปเดตต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผ่านการสัมมนาหรือว่าการฝึกอบรมหรือว่าการเป็น hands on เลยนะคะก็คือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยมาที่อุทยานเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แล้วก็พัฒนาบุคลากรให้กับบริษัทเอกชนด้วยอันที่4จะเป็นเรื่องบริการทางด้านธุรกิจและก็การตลาดด้วยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสวทช.กับภาครัฐกับภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะบูรณาการแล้วก็ใช้ความร่วมมือเหล่านั้นเนี่ยค่ะมาช่วยให้เอกชนสามารถขยายตลาดได้ทั้งในและนอกประเทศค่ะขอบคุณคุณสุวิภาเป็นอย่างยิ่งครับและตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเปิดโอกาสให้กับธุรกิจกับบริษัทนวัตกรรมที่หลากหลายที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการด้านนวัตกรรมครบวงจรกับนักลงทุนที่หลากหลายครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาได้เลยครับเ
มาพบกับอีกหนึ่งบริษัทครับที่มีความสำคัญในการที่จะเพิ่มพลังขับเคลื่อนให้กับธุรกิจนวัตกรรมประสบความสำเร็จครับตามไปชมกันได้เลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัททุบน็อตประเทศไทยจำกัดครับและผมอยู่กับมิสเตอร์ศรีนิวาสเรดดี้วินชาวไวส์เพรสิเดนต์ฟู้ดแอนด์แอกริคัลเจอร์บิสเนสซึ่งท่านได้ให้เกียรตินะครับมาเล่าถึงภาพรวมของทุบน็อตว่ามีความเป็นมาอย่างไรและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ Welcome Mr. Rady Vincha สวัสดีครับครับคุณครับ Please tell us overview picture of your business Sure thanks a lot as a tuff knot we've been in the industry since 150 years we are a neutral independent and a competent center where we work with the industry to ensure that we are able to provide safety and reliable services we work across many industries right from automotive to manufacturing to process yeah. technology to renewables and one of the sector is a food and agriculture so as a part of itin order to grow internationally and support our customer base, we have decided to have a world-class food lab in Thailand, which is our new destination. And in this food lab, we intend to provide the best technologies for testing of food, and we intend to serve the customers across the complete value chain. That means right from the retailers up to the agriculture sector, and we want to keep a good brand image in the market.So that we are able to serve the customer to our best ability. Okay, thank you. Thank you, Mr. Larry Winter, our Vice President Food and Agriculture Business, for the inside information about Tube North. สวัสดีครับ Come, come, thank you. และวันนี้ครับเรามาทำความรู้จักกับบริษัทกันให้มากขึ้นซึ่งตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณศิรานีบินอุมา Head of Food and Agriculture บริษัททูบนอร์ทประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้คุณศิรานีครับช่วยเล่าว่าทุบน็อตนะครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับค่ะทุบน็อตประเทศไทยนะคะก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2532ครับเราเป็นองค์กรชั้นนำดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัทแม่นะคะที่ประเทศเยอรมนีให้บริการทางด้านการตรวจสอบการทดสอบและการรับรองระบบนะคะรวมถึงการอบรมความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานค่ะทุบน็อตมีสาขาอยู่มากกว่า70ประเทศทั่วโลกนะคะชื่อเสียงในการทำงานด้วยความเชี่ยวชาญนะคะมีความเป็นกลางโดยยึดหลักความซื่อสัตย์เป็นฐานในการดำเนินงานในทุกๆกิจกรรมค่ะบริการของเรามีหลากหลายค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกๆอุตสาหกรรมค่ะทำไมทุบน็อตถึงเลือกที่จะมาตั้งบริษัทครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับค่ะเนื่องจากทางผู้บริหารนะคะเล็งเห็นถึงความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เส้นทางคมนาคมที่สะดวกนะคะรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายรังสิตที่กำลังจะเปิดให้บริการในไม่ช้านี้นะคะอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมในงานทางด้านวิจัยและพัฒนามีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่ครบครันเป็นทำเลที่มีความพร้อมสูงสุดต่อกิจกรรมห้องปฏิบัติการของเราค่ะปัจจุบันครับทุบน็อตได้ให้บริการทางด้านวิเคราะห์ทดสอบในด้านใดบ้างครับค่ะปัจจุบันนี้เปิดให้บริการการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์และเคมีสำหรับตัวอย่างอาหารที่หลากหลายค่ะนอกจากบริการทางด้านวิเคราะห์ทดสอบแล้วนะครับที่บริษัทให้บริการยังมีบริการที่สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการแข่งขันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจอย่างไรบ้างครับค่ะณสำนักงานแห่งนี้นะคะเรามีห้องฝึกอบรมนะคะที่เราให้บริการฝึกอบรมทางด้านวิชาการเทคนิคการตรวจวิเคราะห์และการอบรมระบบมาตรฐานซึ่งบริษัทของเรามีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะที่พร้อมจะให้บริการแก่ผู้ประกอบการค่ะจุดเด่นของห้องปฏิบัติการของเรานะคะเราพยายามที่จะสร้างมิติใหม่ที่ประกอบไปด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนะคะทดสอบเชิงประสาทสัมผัสความชอบของลูกค้าที่เราเรียกว่า sensory panel view นะคะหรือ panel feedbackและการทดสอบเชิงประสบการณ์ลูกค้าที่เราเรียกว่า user experience นะคะซึ่งเราจะมีการนำแพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้บริการลูกค้าเพื่อยกระดับความสามารถของลูกค้าห้องปฏิบัติการทดสอบของเราใช้เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะสามารถออกผลได้รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำค่ะนอกจากการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาแล้วนะครับบริษัททูบน็อตประเทศไทยจำกัดยังมีการให้บริการ Sensory and Panel View และ User Experience ครับนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณคุณศิรานีจากบริษัททูบน็อตประเทศไทยจำกัดมากครับขอบคุณมากครับอ
ตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัท BVAQ ครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทครับที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่พัฒนาด้านนวัตกรรมเป็นอย่างมากครับจะมีความสำคัญอย่างไรนั้นนะครับตามผมมาได้เลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทบูโรบริษัท AQ Lab ประเทศไทยหรือ BVAQ ครับและผมอยู่กับคุณสบายทิพย์ทองชัยมงคลเซลล์มาร์เก็ตติ้ง BVAQ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ BVAQ มีความเป็นมาอย่างไรครับอยากวันนี้ครับอยากให้คุณสบายทิพย์ช่วยเล่าเรื่องราวให้หน่อยครับค่ะบริษัทบูโรบริษัท AQ Lab ประเทศไทยจำกัดนะคะเราให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ค่ะซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ2บริษัทเข้าด้วยกันก็คือบริษัทบูโรบริษัทและบริษัทนิวซีแลนด์พรีเมียร์ฟู้ดแอชชูแลนด์บิสเนสหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแอชชูคุณลิตี้ค่ะจึงเกิดเป็น BVAQ ขึ้นมานะคะปัจจุบันเราได้มีการขยายกิจการมาอย่างเซาท์อีสต์เอเชียแล้วนะคะตอนนี้เรามีออฟฟิศแล้วก็ห้องปฏิบัติการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ไทยค่ะแล้วทำไมครับที่ BVAQ เนี่ยถึงเลือกมาตั้งที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับค่ะเนื่องจากผู้บริหารนะคะเล็งเห็นแล้วว่าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยให้บริการครบวงจรทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยเพื่อรองรับงานทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ one stop service ค่ะครับเรียกว่าก็เป็น one stop service ที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่เราจึงมาตั้งที่นี่เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมทุกท่านเลยค่ะเพราะอะไรครับผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ครับถึงเลือกที่จะมาขอรับบริการที่ BVAQ ครับ BVAQ เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของบริษัทใหญ่2บริษัทเข้าด้วยกันนะคะก็คือบริษัทแรกก็คือบูโรบริษัทนะคะจะเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกในการให้การตรวจประเมินแล้วก็รับรองระบบคุณภาพแล้วก็บริษัทที่2ก็คือบริษัท Actual Quality นะคะเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลกอะค่ะจึงเกิดเป็น BVAQ ขึ้นมาซึ่งบริษัท BVAQ เนี่ยจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางยาให้กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะคะเพื่อที่ว่าผู้ประกอบการจะนำผลการทดสอบเนี่ยไปยืนยันแล้วก็ให้เกิดความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มของหน่วยงานแล้วก็ลูกค้าค่ะเรียกว่าก็เป็นการสร้างมาตรฐานแล้วก็ทำให้เกิดการยอมรับกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพื่อที่จะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออกไปค่ะนอกจากบริการวิเคราะห์ทดสอบแล้วครับ BVQ ยังมีบริการอื่นๆที่โดดเด่นที่จะมาขอรับบริการที่นี่มีอะไรบ้างครับค่ะที่โดดเด่นของเราตอนนี้ก็คือว่ามี2บริการนะคะบริการแรกก็คือการตรวจสารไดออกซินค่ะสารไดออกซินเนี่ยจะเป็นสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะคะโปรดักที่เราสามารถทดสอบได้ก็คือในตัวอย่างของเนื้อสัตว์ไข่นะคะแล้วก็ปลาค่ะค่ะแล้วก็บริการที่2ก็จะเป็นการสวอปการดีเทคชันของเชื้อโควิด-19 นะคะในผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะแต่ว่าในที่นี้ของเราก็คือว่าไม่ได้สวอปโควิดในคนนะคะแต่จะเป็นenvironmental surface food surface food ingredient แล้วก็ตัว packaging ค่ะครับเรียกได้ว่าก็เป็นการจำลองสถานการณ์จริงๆเพื่อที่จะทดสอบดูประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่ากำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรือต้องการที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจของท่านนะครับทาง BVAQ ครับสามารถที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของเขาได้อย่างไรบ้างครับค่ะตอนนี้นะคะทางห้องปฏิบัติการของเรานะคะก็มีบริการทางด้านการตรวจเชื้อนะคะเชื้อก่อโรคโลหะหนักนะคะยาปฏิชีวนะค่ะสารเคมีอันตรายนะคะแล้วก็สารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ของอาหารเครื่องสำอางแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์การตรวจคุณภาพของน้ำแข็งนะคะแล้วก็มีการสวอปเทสนอกจาก BVAQ ครับยังมีบริการ One Stop Service ต่างๆนะครับที่ครบวงจรแล้วนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจนะครับนอกจากผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยและก็พัฒนาแล้วนะครับการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับให้ได้มาตรฐานเป็นสิ่งที่ขาดไปได้เช่นเดียวกันครับและหากผู้ประกอบการนะครับกำลังมองหาบริการวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัยครับและได้มาตรฐานสากลนะครับ BVAQ ครับเป็นตัวเลือกและเป็นคำตอบสำหรับท่านครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าคุณคือผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรมแบบนี้แล้วอยากเข้าสู่ตลาดภาครัฐผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังครับแค่3ขั้นตอนก็นำสินค้าหรือบริการของคุณเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทยได้ขั้นแรกส่งใบสมัครและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการของคุณที่มีงานวิจัยของไทยรองรับมาตรวจสอบคุณสมบัติที่สวทช.
เมื่อผ่านแล้วจะรับการตรวจสอบราคาและประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณแค่นี้สินค้าหรือบริการของคุณจะอยู่ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐสูงสุด8ปีภาครัฐสามารถที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณได้ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและนี่คือตัวอย่างสินค้าของผู้ประกอบการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับนั่นเป็นการเปิดโอกาสเข้าถึงตลาดภาครัฐยกระดับนวัตกรรมไทยก้าวไกลสู่ระดับสากลครับและเมื่อสินค้าหรือบริการของคุณอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วภาครัฐสามารถที่จะเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการได้ง่ายมากขึ้นครับคุณคือผู้ถูกเลือกครับอยากเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณเข้าสู่ตลาดภาครัฐแบบนี้ติดต่อได้ที่สวทช.และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.innovation.go.th ครับตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งศูนย์ครับที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันที่จะช่วยท่านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาได้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ความร่วมมือสมุนไพรไทย Thai Herbal Co-Corporation Center หรือ TSCC ครับและผมอยู่กับคุณโยชัยสัสิวันผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือสมุนไพรไทยครับสวัสดีครับครับอยากให้วันนี้คุณโยชัยเล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ความร่วมมือสมุนไพรไทยและปัจจุบันครับทางศูนย์มีภารกิจและบทบาทอย่างไรบ้างครับครับศูนย์ความร่วมมือสมุนไพรไทยนะครับหรือว่า Thai Herbal Corporation Center THCC นะครับจำง่ายๆเราเนี่ยเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพมอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเราเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์นะครับเพื่อส่งผลผลิตกัญชาทางการแพทย์เนี่ยมาให้กับกรมการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองพัฒนายานะครับเพื่อผลิตยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นยากัญชา16ตำรับหรือน้ำมันกัญชาต่างๆที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีความร่วมมือต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องกลางน้ำนะครับเรามาอยู่ที่นี่ก็คือเพื่อในการพัฒนาในเรื่องของสารสกัดนะครับหรือว่าวัตถุดิบนะครับที่เป็นต้นทางสำหรับการผลิตยานะครับตอนนี้เราก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าหรือโปรดักต์ที่ต่อยอดออกไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์หรือTissue Cultureในส่วนของศูนย์ความร่วมมือนี้ด้วยนะครับผมเพราะอะไรครับผู้ประกอบการจึงต้องมาขอรับบริการที่นี่ครับมีความโดดเด่นทางด้านสมุนไพรใดครับหรือว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างครับสำหรับเรานะครับสมุนไพรที่โดดเด่นที่สุดสำหรับเราก็คือกัญชาหรือกัญชงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกัญชาหรือกัญชงเนี่ยถือว่าเป็นฮอตอิชชูนะครับหรือว่าเป็นประเด็นหลักในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตยาหรือว่าการทำในเรื่องของธุรกิจนะครับที่ต่อยอดในเรื่องของพืชสมุนไพรตัวนี้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยสมุนไพรตัวนี้ต้องยอมรับครับว่าถูกจองจำมา40กว่าปีนะครับตอนนี้ได้โอกาสแล้วที่จะมาเปิดตัวเองแล้วก็เปิดสู่โลกเพื่อความหวังใหม่ของประชาชนไทยนะครับเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับความโดดเด่นเราเนี่ยถ้าเราจะจำเพาะเจาะจงเราจะมีอยู่3ประการหลักๆนะครับประการที่1คือวิสาหกิจชุมชนของเรามีความโดดเด่นในเรื่องของสายพันธุ์กัญชานะครับเราเป็นวิสาหกิจชุมชนเดียวที่มีสายพันธุ์กัญชาถูกต้องตามกฎหมายและมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งทำให้เราสามารถพัฒนาต่อยอดในเรื่องของสายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์ไทยนะครับให้มีความโดดเด่นต่อไปในอนาคตนะครับข้อที่2ในเรื่องของสารสกัดหรือสารสำคัญที่เราได้จากกัญชาของเราเองนะครับกัญชาของเราเนี่ยมีสารคานาบินอยด์หรือที่เรารู้จักในนาม THC หรือ CBD นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสารสำคัญที่เราใช้ในการทำยานะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญของเราเลยนะครับส่วนที่3คือศูนย์ความร่วมมือของเราชื่อตามศูนย์เลยครับเราสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนภาครัฐก็คือกรมการแพทย์แผนไทยนะครับและการแพทย์ทางเลือกนะครับสุดท้ายก็คือต่อยอดไปสู่ภาคธุรกิจแล้วก็ส่งสินค้าหรือว่าโปรดักต์หรือยาของเราต่างๆเนี่ยให้ประชาชนไทยได้มีโอกาสได้ใช้ครับผมท้ายที่สุดนี้ครับศูนย์ความร่วมมือสมุนไพรไทยมีบริการอะไรบ้างหรือว่ามีแนวทางความร่วมมืออย่างไรครับที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้ครับศูนย์ความร่วมมือสมุนไพรไทยนะครับเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพมร่วมมือกับ
ภาคเอกชนนะครับที่สนใจในการทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่ท่านสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจของตัวท่านเองเป็นแบรนด์ของตัวท่านเองเราจะเป็นผู้ที่ควบคุมในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบนะครับแล้วก็ในเรื่องของต้นแบบของผลิตภัณฑ์ท่านสามารถเข้ามาประสานร่วมมือกับเราได้นะครับอย่างตัวอย่างของหน่วยงานที่เราได้มีความประสานความร่วมมือไปแล้วอย่างเช่นบริษัท THCG Group จำกัดนะครับบริษัท Thai Stick Herb บริษัทเหล่านี้ถือเป็นช่องทางที่ท่านสามารถมาสร้างความร่วมมือท่านสามารถมีแบรนด์เป็นของตัวเองท่านสามารถมีสินค้าเป็นของตัวเองผ่านการสนับสนุนการส่งเสริมจากกลุ่มความร่วมมือของเรานะครับถ้าท่านสนใจท่านสามารถติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับหรือมาที่ศูนย์ความร่วมมือสมุนไพรไทย THCC แห่งนี้ได้เลยครับส่วนความร่วมมือสมุนไพรไทยครับเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญครับตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และมีความพร้อมครับที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยครับก้าวสู่ระดับสากลครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณโยชัยเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับทุกวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรครับกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าแม้แต่เครื่องดื่มชูกำลังและยาสมุนไพรครับความต้องการของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อที่จะทดแทนสารสังเคราะห์จากเชิงเคมีครับส่งผลให้อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับอาจจะต้องได้รับการทดสอบทางมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐานรวมถึงการบริการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมครับซึ่งที่นี่นะครับสามารถที่จะช่วยผู้ประกอบการทางด้านสมุนไพรได้อย่างไรบ้างเราไปชมกันได้เลยครับวันนี้เราอยู่กันที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรกับเภสัชกรดร.ปรีชาหนูทิมผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรขออนุญาตสวัสดีท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีครับครับสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและยาแผนไทยครับมีความสำคัญอย่างไรต่อผู้ประกอบการที่จะเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรบ้างครับครับผมก็หลักๆเราก็น่าจะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็ดีสำหรับผู้ประกอบการถ้าผลิตภัณฑ์ของเขาผ่านการควบคุมคุณภาพแล้วเขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีคุณภาพได้มาตรฐานเพราะนั้นในการที่จะเขาจะสื่อสารนะครับให้กับผู้บริโภคเขาจะมีความมั่นใจนะครับอีกส่วนหนึ่งประเด็นของผู้บริโภคเองถ้ารู้ว่าสิ่งที่เขาบริโภคหรือรับประทานนั้นมีคุณภาพและมาตรฐานเขาจะเกิดความเชื่อมั่นมั่นใจว่าสิ่งที่เขาบริโภคนั้นมีความปลอดภัยครับผมตอนนี้ที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรสามารถที่จะให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบสมุนไพรในด้านใดบ้างครับครับผมหลักๆเราก็มี2ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานนะครับอีกส่วนหนึ่งการวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญไม่ว่าจากวัตถุดิบสมุนไพรหรือจากสารสกัดสมุนไพรและโดยที่เรากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเรามีหน้าที่หลักในการหาข้อมูลหรือสนับสนุนคุณภาพยาแผนไทยเพราะนั้นหลักๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรและยาแผนไทยนี่คือบทบาทหน้าที่ของเราในการที่จะควบคุมคุณภาพและหาปริมาณสารสำคัญครับเพราะอะไรครับผู้ประกอบการทางด้านสมุนไพรจึงต้องส่งผลิตภัณฑ์ทางด้านเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากสารสกัดธรรมชาตินะครับมาทดสอบที่นี่ครับผมเราต้องยอมรับว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐแรกๆนะครับที่ลงทุนด้วยเทคโนโลยีหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้นทุนราคาค่อนข้างสูงนะครับและประสบการณ์ของนักวิจัยเราหรือเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับนี่คือก็ได้เปรียบของเราและอีกส่วนหนึ่งคือเราตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งแวดล้อมที่ง่ายต่อการเข้าถึงในการรับบริการนะครับประเด็นข้อที่3ก็คือเรามีศูนย์ One Stop Service คือมาที่เดียวสามารถให้บริการครบวงจรนะครับเพราะนั้นก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการได้ครับผมสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่สนใจในการที่จะทดสอบบริการหรือเขาทดสอบต่างๆที่มาจากสมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรครับจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่จะทำธุรกิจทางด้านนี้ได้อย่างไรบ้างครับครับเรามีหน่วยบริการนะครับรับพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพนะครับแล้วเรามีเทคโนโลยีนะเครื่องจักรนะครับที่ทันสมัยนะครับในระดับไพโรตสเกลซึ่งไม่ใหญ่มากนักเหมาะสำหรับนักธุรกิจรายใหม่หรือนักธุรกิจที่มีเงินลงทุนไม่เยอะ
แต่จะเป็นเจ้าของนะครับแบรนด์หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพราะนั้นก็เหมาะสำหรับนักธุรกิจรายใหม่ที่จะสร้างแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองครับผมครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ผู้ประกอบการขนาดกลางหรือผู้ที่กำลังมองหาโอกาสหรือว่าขยายธุรกิจของตัวเองนะครับไปสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือสารคัดหลั่งจากธรรมชาติครับสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะติดต่อขอรับบริการหรือว่าอัตราค่าบริการต่างๆนะครับเข้าได้ที่เว็บไซต์ของกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรครับสำหรับวันนี้นะครับผมประกอบคนข้าชมพูขออนุญาตขอบคุณเภสัชกรดร.ปรีชาหนูทิมครับผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรขอบคุณท่านมากครับอีกหนึ่งผู้ดำเนินธุรกิจในวงการปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆจะเป็นประโยชน์และสร้างความคุ้มค่าในวงการสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยงได้อย่างไรนั้นมาร่วมหาคำตอบไปกับผมได้เลยครับซึ่งในวันนี้ครับผมอยู่กับนายสัตวแพทย์สุพจน์หนุนไทยสงฆ์กรรมการผู้จัดการบริษัทสุนสมาร์ทเทคจำกัดครับจะพาเราไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่ว่านี้ครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับครับอยากให้คุณหมอช่วยเล่าถึงภาพรวมของธุรกิจครับว่าบริษัทสุนสมาร์ทเทคจำกัดดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้างครับปัจจุบันนะครับในส่วนของบริษัทสมาร์ทเทคของเรานะครับก็ได้ทำการวิจัยและพัฒนานะครับกลุ่มตัวผลิตภัณฑ์นะครับประมาณสัก 4-5 กลุ่มนะครับที่จะมาทดแทนนะครับทดแทนสารที่จะมาช่วยเรื่องทดแทนเรื่องยาปฏิชีวนะนะครับทดแทนในส่วนของพวกเคมีคนะฮะแล้วก็พวกสารเปื้อนๆต่างๆนะครับที่จะใช้ในส่วนของอาหารสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพวกนาโนนะฮะนาโนซีรีส์ในนี้เราก็เอาตัวในส่วนของตัวแร่ธาตุนะครับมาทำเป็นนาโนแล้วก็มาใช้แทนพวกเคมีนะครับตอนนี้ก็มีกลุ่มพวกนาโนซิลเวอร์นาโนทองแดงนาโนในส่วนของตัวซิงค์ตัวทางกระสีนะฮะแล้วก็มีกลุ่มพวกพรีไบโอติกนะครับตัวเชื้อที่มีประโยชน์โปรไบโอติกนะครับกลุ่มสมุนไพรกลุ่มเห็ดอะไรต่างเรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวครับแล้วท้ายที่สุดนี้นะครับทำไมทางศูนย์บริษัทสมาร์ทเทคจำกัดนะครับถึงเลือกมาตั้งที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนี่ครับครับก็หลักๆมีประมาณสัก 2-3 เหตุผลนะครับที่เราเลือกมาอยู่ที่นี่นะครับประการที่1นะครับในส่วนของสวทชนะครับที่นี่ก็มีบุคลากรมีทีมนักวิจัยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับอันที่2ก็คือในส่วนของเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือครับทีนี้เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องวิจัยต่างๆก็ที่นี่ก็มีค่อนข้างเยอะมากให้เราได้เลือกใช้นะครับนะฮะอันที่3ก็คือในส่วนของที่เป็นเครือข่ายนะฮะเครือข่ายที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมนะผมว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยต่างๆที่เราจะเชื่อมไปหน่วยงานต่างๆนะครับพอมาอยู่นี่ปุ๊บก็ทำให้ลดภาระในส่วนของทางเอกชนได้ค่อนข้างเยอะนะฮะครับผมต้องขอบคุณนายสัตวแพทย์สุพจน์หนุนไทยสงฆ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสุขสมาร์ทเทคจำกัดเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับครับเราอยู่กับอีกหนึ่งท่านครับที่มีความน่าสนใจและจะมาบอกเล่าเรื่องราวกับสุดสมาร์ทเทคในวันนี้ให้เราฟังครับกับนายสัตวแพทย์กมลพิพัฒน์พานุกูลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุดสมาร์ทเทคจำกัดครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับอยากให้คุณหมอช่วยเล่าหน่อยครับว่าเทคโนโลยีของสุดสมาร์ทเทคมีจุดเด่นอย่างไรสามารถไปช่วยลดการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ได้อย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับทั่วโลกรวมถึงผู้บริโภคเองนะครับตระหนักถึงเรื่องของการลดการใช้ยานะครับรวมถึงสารตกค้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีต่างๆที่ใช้ในฟาร์มนะครับทางศูนย์สมาร์ทเทคเองของเราเองนะครับเราก็มีการพัฒนาโปรดักต์โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านนาโนเทคนะครับมาพัฒนาโดยการใช้แร่ธาตุที่มีการใช้อยู่แล้วในสัตว์นะครับมาพัฒนาเป็นโปรดักต์ซึ่งสามารถที่จะลดการใช้ยาปฏิชีวนะรวมถึงสารเคมีได้นะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเองนะครับทางด้านนาโนเทคโนโลยีเองเราก็พัฒนาตัวนาโนซิลเวอร์นะครับเพื่อใช้สำหรับแผลสำหรับในสัตว์เลี้ยงนะครับทางด้านน้องหมาน้องแมวของเรานี่เองนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังรับชมเราอยู่ครับทางบริษัทสามารถที่จะสนับสนุนธุรกิจได้อย่างไรบ้างครับตอนนี้นะครับในส่วนของผู้ประกอบการเองนะครับทั้งส่วนของภาครัฐเองนะครับกรมปศุสัตว์รวมถึงโมเดิร์นเทรดเองนะครับก็สนับสนุนให้มีการทำฟาร์มแบบแอนตี้ไบโอติกฟาร์มนะครับซึ่งตอนนี้เองผู้ประกอบการนะครับก็สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงเข้ามาปรึกษาเราในส่วนของการที่จะทำฟาร์มในส่วนของฟาร์มแอนตี้ไบโอติกได้ครับผมปัจจุบันครับการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่งผลต่อการเกิดเชื้อดื้อยาในคนครับการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยกว่าและยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยด้วยครับ
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่บริษัทสุขสมาร์ทเทคจำกัดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิตจะสามารถประยุกต์และแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมของท่านได้อย่างไรนั้นตามผมมาได้เลยครับผมอยู่กับคุณชัยพัฒน์กาญจนภูสาคิดครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท KN Thailand จำกัดครับและวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับห้องปฏิบัติการ Digital Microscope และเครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ3มิติของบริษัทครับสวัสดีคุณชัยพัฒน์ครับสวัสดีครับครับอยากให้ทางบริษัทช่วยเล่าครับว่าห้องปฏิบัติการ Digital Microscope และเครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ3มิติของบริษัทคืออะไรมีความโดดเด่นทางเทคโนโลยีและบริการอย่างไรบ้างครับได้ครับเครื่องดิจิตอลไมโครสโคปและเครื่องสแกนพื้นผิวแบบ3มิติของเคียนนะครับเป็นเครื่องมือวัดความละเอียดสูงเครื่องแรกๆของโลกนะครับโดยความแม่นยำในการวัดนะครับจะสามารถวัดได้ในระดับไมครอนนะครับมีความรวดเร็วในการวัดในระดับเซวินาทีเนาะแล้วตัวเครื่องมีขนาดเล็กนะครับเหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับครับปัจจุบันครับห้องปฏิบัติการดิจิตอลไมโครสโคปและเครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ3มิติให้บริการตรวจวัดอะไรบ้างครับและเหมาะกับอุตสาหกรรมอะไรบ้างครับเราให้บริการตรวจวัดนะครับชิ้นส่วนอุตสาหกรรมนะครับที่มีขนาดเล็กและต้องการความแม่นยำสูงนะครับโดยอุตสาหกรรมที่เหมาะกับระบบปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เครื่องมือวัดและเครื่องมือแพทย์ด้วยครับและนอกจากนี้นะครับเทคโนโลยีของบริษัทจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้างครับครับสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับนะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเป็นเรื่องของการลดต้นทุนในการผลิตนะครับด้วยการนำระบบออโตเมชันเข้ามาใช้นะครับยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพในสายการผลิตนะครับทั้งนี้นะครับยังสามารถเชื่อมต่อ IoT เข้ากับฐานข้อมูลของบริษัทได้ทั้งหมดเนี่ยคือการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการผลิตครับทำไมบริษัทจึงเลือกมาตั้งที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับผมเห็นว่าอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนที่มีความครบวงจรนะครับเหมาะสำหรับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับทั้งให้ทางคีเอ็นทางเราเนี่ยเติบโตและมีพันธมิตรที่ดีในการต่อยอดธุรกิจครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่จะมาขอรับบริการจากเราจะสามารถที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่สนับสนุนธุรกิจจากผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้างครับถึงท่านผู้ประกอบการที่กำลังรับชมทาง KN นะครับมีบริการให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำบริการตรวจวัดและจำหน่ายอุปกรณ์แบบครบวงจรเพื่อให้ท่านได้ใช้ระบบ Full Automation เพื่อไปเพิ่มและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นครับหากท่านผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจท่านใดสนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของ KN www.kn.co.th ครับอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานภายใต้การกำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท KN Thailand จำกัดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชัยพัฒน์เป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบหรือไม่ครับว่าทุกคนสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้ผลักดันให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาประเทศโดยทุกคนสามารถนำยอดบริจาคไปใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเงินที่ได้รับบริจาคเข้ามาในกองทุนสวทช.จะจัดสรรไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่เยาวชนครูและอาจารย์ตัวอย่างกิจกรรมที่ดำเนินการเช่นโครงการเรียนรู้สเต็มศึกษากิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะทางและการจัดประกวดแข่งขันสวทช.มีเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้กองทุนนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศโดยนอกจากผู้บริจาคจะได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาประเทศแล้วยังสามารถนำยอดการบริจาคไปใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000
ที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนั้นครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบริษัทประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการวิเคราะห์ทดสอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการให้คำปรึกษาในด้านของออโตเมติกโซลูชันในโรงงานอุตสาหกรรมครับซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยของเรานั้นนะครับยังมีอีกหลากหลายบริษัทที่มีบริการตอบโจทย์ภาคเอกชนให้กับบริษัทของท่านเกือบจะครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมของประเทศไทยครับหากคุณผู้ชมสนใจเทคโนโลยีหรือบริการของสวทช.ครับสามารถติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย02-564-7000 Speed up your business สร้างความสำเร็จให้ธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับวันนี้ผมต้องลาท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยขับเคลื่อนธุรกิจและ SME ไทยการแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันผู้ผลิตให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมีความแปลกใหม่และเป็นที่ต้องการของตลาดจึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยของเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและ SME ไทยให้แข่งขันได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนครบวงจรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชนรองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจรอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ5ศูนย์วิจัยแห่งชาติที่พร้อมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยและเสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME โดยความเชี่ยวชาญงานวิจัยเฉพาะด้านนอกจากนี้ยังมีบริการด้านเทคนิคการเงินและภาษีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงบริการด้านธุรกิจต่างๆโดยปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเข้าใช้บริการแล้วกว่า110บริษัทสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช. 30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000